ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย้สวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับฮัลโหลเป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศดูเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณโอมกำลังจัดรายการนอกสถานที่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอุดรธานีครับโอ้ไปไกลมาดูโลมาดูโลวันนี้ก็เลยจะเป็นการอัดพอดแคสต์ผ่านโทรศัพท์ปกติจะผ่านคอมอืมเออแต่ก็ดูโอเคนะอาทิตย์ที่แล้วเบี้ยวคำสอนอีกแล้วขอโทษครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ฟังเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าชีวิตโอมเนี่ยน่าจะยุ่งแต่เดี๋ยวหาวิธีและหาวิธีที่อัดวันนึงให้ได้ 4-5 เทปและคิดออกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บนึงก็อันนี้ก็ถือซะว่าปิดซีซั่นไปก่อนคือเหตุมันเกิดแล้วค่อยหาเหตุผลมารองรับนี่ไงใช่แต่จริงๆจะทำนานแล้วแต่ว่าจะทำเป็นรายการใหม่พอคราวนี้มันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มันแบบรัดตัวแบบนี้ก็เลยคิดว่าเอารูปแบบรายการใหม่เนี่ยมาอยู่ในรายการคำสอนดีกว่าซึ่งก็รอติดตามครับตอนนี้คุยกันไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้ลองไพลอตก่อนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน เออเฮ้ยก่อนจะเข้าเรื่องของเราพอดีเมื่อเร็วๆนี้มันเพิ่งมีข่าวไม่ใช่เร็วๆนี้มันวันนี้เลยมั้งเป็นการจากไปของฟาบาททีชาร่าแห่งเมืองวากันดาเราต้องขอร่วมไว้อะไรนะครับวากันดาซาลูตนะครับวากันดาฟอร์เอเวอร์ขอแสดงความอาลัยด้วยนะครับเศร้าเนาะเสียดายองไปรู้ข่าวมาว่าเฮียเชดวิกเนี่ยคือแกเป็นมะเร็งแล้วแกไม่บอกใครคือแล้วพี่เห็นว่าเขามีอาการไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้แต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาลดน้ำหนักหรือฟิตร่างกายอะไรเพื่อรับบทอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดไซด์เอฟเฟกต์จนร่างกายเขาทรุดโทรมตอนแรกคิดว่าเป็นแบบนั้นเว้ยแต่ว่าไปๆมาๆโอ้นี่เพิ่งมารู้ว่าจริงๆเขาเป็นมะเร็งอยู่ว่ะน่าเศร้าแล้วเขาทีมงานอะไรก็ไม่บอกแล้วมันเลยทำให้แบบมันมีข่าวออกมาว่าตัวเขาอะบางทีก็แบบไม่ตรงเวลาหรือว่าทำให้งานลำบากอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอทุกคนรู้คือกลายเป็นทุกคนออกมาแบบอโพโลไจส์กันเต็มเลยขอโทษนะอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องนี้เหมือนก็น่าคิดนะเพราะว่าในมุมของคนทำงานอะจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกหงุดหงิดนะเวลานักแสดงในทีมงานของเรามีปัญหายุกยิกเบี้ยวโน่นเบี้ยวนี่ไม่ตรงตามคิวมันก็ทำให้คนอื่นเสียแผนแต่ในมุมของคุณแชดวิกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้คิดแทนเขานะครับขออภัยถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปอันนี้แอบคิดแทนเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกใครว่าเขาเป็นมะเร็งอยู่ในระยะนี้แล้วเขากำลังรับบทสำคัญในชีวิตเขาอะแล้วบทเนี้ยมันดูมันมีทีท่าว่ามันจะต้องพ่วงไปยาวๆพร้อมกับจักรวาลมาเวลอะมันมีหนังรอที่จะต้องทำต่อจากเรื่องนี้อีกหลายเรื่องอ่ะเป็นเขาก็ลำบากใจที่เขาจะต้องบอกออกไปอ่ะนะใช่ แล้วมันเป็นโอกาสที่แบบอาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เขาได้รับก็ได้อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นมา4ปีBlack Panther เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะรวมถ่ายทำก็คือเขาน่าจะตรวจเจอตอนช่วงที่เริ่มต้นแคสติ้งเองมั้งอันนี้ไม่รู้เดาไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นตามทฤษฎีที่เฮียบอกอะคือโอเป็นโอมก็เลือกที่จะไม่บอกใครนะเพราะสุดท้ายการบอกมันอาจจะไม่ได้เขารับบทที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาไม่บอกใครแล้วเขาเลือกที่จะปฏิเสธบทนั้นอะในวันนี้เขาอาจจะจากไปโดยที่
ไม่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเขาเลยอ่ะอืมใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่นหนังอาร์ตเล่นละครเวทีเล่นอะไรมันไม่มาถึงเราอ่ะใช่ใช่มันอาจจะไม่ใช่บทที่ดีที่สุดแบบที่ผมพูดเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นบทที่ทำให้คนได้รู้จักเขามากขึ้นขนาดเนี้ยอะไรก็แล้วมันสักเซสนะคือถ้ามองในมุมของการที่เขาต้องแลกเขาต้องยอมเก็บความลับเก็บความอึดอัดใจอะไรบางอย่างไว้แล้วแลกกับการที่ได้รับบทนี้ที่มันเป็นแบบสักครั้งในชีวิตแล้วเขาจากไปแบบนี้พี่ว่าเขาตัดสินใจถูกใช่อย่างน้อยคนก็จะแบบวันนี้มาก็แบบทุกคนก็Wakanda forever. Wakanda forever. ก็เสียใจด้วยครับแล้วก็เสียดายที่บุคลากรดีๆทางด้านการแสดงได้จากเราไปอีกคนหนึ่งครับแล้วก็เห็นใจทีมงาน Marvel Cinematic ที่จะต้องหาคนมาแทนยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้มันก็มีอยู่2ทางถ้าคิดเร็วๆตอนนี้ก็คือ1ก็คือแก้บทให้เปลี่ยน Black Panther เป็นคนใหม่กับอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนตัวแสดงดื้อๆเลยเหมือนที่เคยทำกับ The Hulk ซึ่งผมว่าเว2น่าจะนั่นกว่าถ้าเกิดในเชิงของการเราดู Marvel นะฮะอย่างเช่นแบบตอน Hulk นี่ก็คือเปลี่ยนเลยอะแต่แล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยวันนี้พี่ยังมานั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะถ้าฮักเป็นคนเดิมถ้าฮักไปยังเป็นเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันแล้วเราเห็นเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมาเล่นเป็นฮักบ้องบ้องแบบนั่งกินอาหารอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ดกับเด็กแล้วตอนแสดงต้องติดไอ้โมชั่นแคปเจอร์เล่นมันดูไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมากเลยใช่ใช่แต่โอมกลับรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันยังเล่นอยู่ฮักจะไม่มีคาแรคเตอร์แบบนี้แน่นอนฮักจะต้องเป็นฮักแบบการ์ตูนที่แบบหล่อเท่สมาร์ทอะแล้วก็ดูดันไปอีกทางอ่ะมันต้องไปอีกทางจะไม่ได้ฮักแบบมาร์คลาฟาโร่ที่แบบทุกคนรักทุกคนเอ็นดูมันมีมุมน่ารัก จะไม่ใช่นุ้งแน่นอน นอนฮักนอนเนี่ยแต่เชียร์ถ้าเกิดสมมุติว่าคนใหม่ถ้าจะมาแคสต์อมเชียร์เจมี่ฟ็อกซ์มากเลยเจมี่ฟ็อกซ์ดูแล้วครับไอเนี่ยโปรเจกต์พาวเวอร์Project Power โอ้โหพี่จะเท่ไปไหนวะพี่เจมี่ฟ็อกซ์แม่งเท่โคตรโคตรแต่อมเจ๋งอมชอบอันนี้รีแคปให้ฟังก่อนเนาะอมชอบการที่มาของพลังมันคือการเอาความสามารถของสัตว์แต่ละประเภทมาใช้เป็นพลังวิเศษอ่ะใช่ๆมันคือคิดแบบวิทยาศาสตร์เลยมันเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหเออว่ะแล้วแต่ละพลังมันไม่ใช่โอเวอร์แอคแบบบ้าบอขนาดนั้นมันคือมันมีการอิงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นแบบเซลล์ของสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยเออไอเนี้ยเป็นอะไรที่ดีใช่ซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นรากของซูเปอร์พาวเวอร์มาตั้งแต่ในพวกการ์ตูนตระกูล X-Men แล้วนะคือเขาก็จะมีความคิดให้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์แบบเนี้ยมาอยู่แล้วเออเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องของคนกลายพันธุ์เออพอมันว่าเรื่องของการเป็นคนกลายพันธุ์ปุ๊บมันก็จะเนี่ยแหละมันก็จะลงไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันมีเรื่องยีนเรื่องเซลล์อะไรแบบเนี้ยครับแต่สนุกไปดูได้เลยแต่ว่าก็นิดนึงคือไปดูเพื่อความบันเทิงใช่อย่าหาเหตุผลจากมัน ไม่มีเหตุผลเลย บันเทิงล้วนบันเทิงล้วนๆไม่มีเหตุผลเลยแต่ถ้าอยากถามหาเหตุผลอยากได้หนังที่มีเหตุและผลจริงๆ จังๆเราจะมาว่ากันที่วันนี้เลยครับเพราะว่าวันนี้ผมไปดูเทนเน็ตมาครับหนังใหญ่ประจำเดือนนี้จริงๆมันควรจะเป็นหนังซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเจอโควิดก็เลื่อนมาจนถึงตอนนี้และมันก็เป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์สร้างกระแสอยู่ตอนนี้เพราะว่าเด็กกีกเด็กเนิร์ดหนังทุกคนก็ตั้งตารอดูเรื่องนี้แหละแล้วก็ช่องรีวิวหนังทุกช่องทุกที่ทุกพอดแคสต์หยิบเรื่องนี้มารีวิวกันหมดเราก็ไม่พลาดครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้อ่ะคุณไปโดนอะไรมาของเสด็จพ่อโนแลนไปแล้วผมพาไปดูหนังเสด็จพ่อของเมืองไทยกันบ้างว้าวนั่นก็คือคุณต้อมยุทธเลิศกับหนังวินเทจผมจะพาย้อนยุคไปกับมือปืนโลกพระจันทร์เย้นี่คุณดูมือปืนโลกพระจันทร์เวอร์ชันเอ้ยไอ้นี่ป่ะภาคแรกเลยป่ะ
ภาคแรกครับผีไรเฟิลเป๋ผีไรเฟิลอะไรนะเป๋ปืนควายเออเอลวิสคิดไซเลนเซอร์แล้วก็หมาลูกบักเขียบโอเคแต่เจ๋งคือมันเจ๋ง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 อืมเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆสุดยอดเดี๋ยวมาว่ากันสุดยอดครับเรามีแค่คนละหนึ่งไหมวันนี้โอ้วันนี้เราคนละหนึ่งอ่ะเอาหน้าวีคที่แล้วเราซัดคนละสองแล้ววีคนี้เราก็คนละหนึ่งโอเคดีครับถ้างั้นเดี๋ยวขอเปิดที่มือปืนโลกพระจันทร์ก่อนเลยไหมได้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2544อืมโหกี่ปีแล้ววะ10กว่าเกือบ20อ่ะเออเกือบ20 19อืม19ปีที่แล้วครับมีหนังชื่อว่ามือปืนโลกพระจันทร์ครับผมฉายตามโรงภาพยนตร์ทุนสร้าง40ล้านทำรายได้คือว่าเยอะนะของตอนนั้นน่ะนะตอนนั้นเยอะมากแล้วรายได้ก็คือ143ล้านบาทที่ทำได้โอ้โหเป็นหนังที่พีคมากๆที่ออกแบบที่กำกับและเขียนบทโดยพี่ต้อมยุทธเลิศคือมันเป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์เพราะว่าในช่วงเวลานั้นหนังมันจะไปแตะร้อยล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบคนก็เหวอเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไปได้ขนาดนั้นหรือวะใช่คือมันเป็นหนังเก่าที่แบบโหสมัยนั้นคือเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนกันนะถ้าพูดถึงอ่ะย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วนี่คือหนังนั้นคือแบบโอ้โหกีดการ์ดเลยล่ะเด็กๆทุกคนจะต้องเล่นมุก This is a book ใช่คำติดปากคือ This is a book เอาลูกมาเคียบไปกินอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคสำหรับน้องๆหนูๆวัยรุ่นทั้งหลายที่เพิ่งจะมาที่ได้ฟังเราก็คือคงน่าจะยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเราเล่ารีแคปซะหน่อยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหนังเรื่องนี้ครับเราพูดถึงนักแสดงก่อนละกันเนาะนักแสดงที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กในยุคนั้นเลยพระเอกคือพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดของเราที่ณตอนนั้นเขาคือเบอร์หนึ่งแหละของประเทศไทยอ่ะโอ้โหมีแต่คนแบบกรี๊ดการ์ดพี่เต๋ามากๆนักแสดงคนที่สองป่าเทพโพงามถั่วและเชิญยิ้มแล้วก็อ่ะม่ำแล้วก็เท่งซึ่งป่าเทพกับถั่วและคนเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้หรือว่าคนวัยรุ่นยุคนี้อาจจะไม่ได้คุ้นชินเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนเนี่ยสี่คนนี้ก็คือสี่จตุรเทพของด้านตลกเลยนะสายตลกคาเฟ่ที่มาขึ้นจอใหญ่ได้อ่ะใช่ใช่คือคนเหล่านี้ก็คือแบบโอ้โหนี่คือรวมตัวท็อปของวงการบันเทิงณตอนนั้นมารวมกันในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เข้าฉายปี2544ใช่ไหมครับแต่ในหนังอ่ะมันพูดถึงว่าในปี2554มันเป็นยุคสมัยของการประท้วงมันเป็นยุคสมัยของการที่แบบต่างชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทกับประเทศเราแล้วก็เหมือนกำลังจะเข้ามายึดประเทศเงินที่ใช้เปลี่ยนจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญก็คือค่าเงินเปลี่ยนเป็นเงินต่างประเทศเลยแล้วก็ในหนังเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบ environment ต่างๆที่แบบว่าเห็นว่ามีการเลือกตั้งเป็นใบปิดเลือกตั้งแต่ว่าเป็นฝรั่งเลือกตั้งผู้นำอ่ะมุมนี้พี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่เคยดูในโรงสมัยโน้นมันก็นานมากแล้วนี่ณวันนี้จำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นเซตอัพแบบนี้ใช่เออเซตอัพมันคือเจ๋งมากคือนักศึกษาประท้วงทุกคนมีการประท้วงแล้วแบบเห็นพวก GI เข้ามาในประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องพูดก่อนว่ามันล้ำมากในยุคนั้นเนาะเพราะว่ายุคนั้นคือบวกไป10ปีนี่คือโอ้โหในหนังเรื่องนั้นในหนังที่มันฉายณตอนนั้นนี่คือหนังเรื่องนี้ล้ำมากซึ่งจริงๆพี่ต้อมยุทธเลิศเองเนี่ยก็เหมือนกับทำนายอนาคตอยู่ไกลๆนะไอ้พวกเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องการใช่ใช่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการคุกคามหรือเรื่องของการแบบโดนแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาณตอนนั้นในหนังมันคิดมาแบบนั้นซึ่งโอเคในปัจจุบันถ้าเราย้อนกลับไปมันก็อาจจะไม่เก็ตหรอกเพราะว่าปี54เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นาอะไรเงี้ยแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าณตอนนั้นเนี่ยหนังมันถูกสร้างออกมาแล้วถูกฉายในปี2544เพราะฉะนั้นนั่นคือการทำนายอนาคตซึ่งพี่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเขาคิดหนังเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งไง
ตอนนั้นมัน40แล้วมันก็มีเอฟเฟกต์มันมีการล่มสลายของบริษัทใหญ่หลายบริษัทมีการเข้ามาครอบงำของกลุ่มทุนหลายๆเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ไอเหตุการณ์นั้นมันเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้พี่ต้อมเขานึกถึงเซตอัพหนังในอนาคตในจินตนาการของเขาในตอนนั้นที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะครับนั่นแหละหนังก็เลยว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นที่มันมีความสับสนมันมีความวุ่นวายแล้วก็มีการแตกแยกกันคุ้นๆเนาะคุ้นอ่ะต่อแล้วก็หนังเนี่ยมันก็หลังจากที่พูดถึงเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันก็พาเราไปหาตัวละครหลักที่ชื่อว่าเป๋ปืนควายนำแสดงโดยเป๋ปืนควายพี่เทพป่าเทพโพงามป่าเทพโพงามณเวลานั้นคือตลกชื่อดังมากๆที่แบบโหอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันนะป่าเทพอ่ะครับเป๋ปืนควายเนี่ยเป็นมือปืนอดีตมือปืนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขาติดคุกหลังจากที่ออกจากคุกมาก็มีรถขับมารับเขาแล้วก็ให้เขาไปรับงานฆ่าตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่เป็นตำรวจที่แบบเหมือนเป็นขวัญใจของประชาชนณช่วงเวลานั้นนะครับโดยที่เงินว่าจ้างเนี่ยโอ้โหให้กันเป็นแบบหลักหลายล้านอ่ะแล้วเป๋ก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะต้องฆ่าตำรวจคนนี้เขาคนเดียวไม่ไหวเขาก็เลยต้องตามพรรคพวกของเขามาโดยที่พรรคพวกที่เขาได้ก็คือจะเป็นอดีตมือปืนตกรุ่นทั้งหลายแหล่นั่นแหละที่ณตอนนี้ไม่มีงานแล้วอ่ะเขาก็เลยต้องอ่ะเรียกมาเพื่อกลับมาเผื่อที่จะได้โด่งดังในวงการนี้อีกครั้งก็เริ่มทีมงานของเป๋ปืนควายเนี่ยใช่การเปิดตี้ของเขาด้วยการที่รับผีไลเฟลยอดมือปืนสไนเปอร์มาคนหนึ่งนำแสดงโดยน้าถั่วแระเชิญยิ้มบุพผาชนผู้ยิงปืนแม่นราวกับจับวางตัวนี้พี่ชอบมากอ่ะจำได้ว่าตอนดูพี่ชอบตัวนี้มากใช่ใช่แล้วก็ได้แล้วผีไลเฟิลเนี่ยเขาก็ไปตามพรรคพวกของเขามาเพื่อสมทบกับทีมนี้อีกก็คือได้หมาลูกบักเขียบมือปืนที่ยิงปืนไม่เป็นแต่ใช้ระเบิดได้เก่งมากนั่นก็คือแสดงโดยพี่หม่ำจกมกนั่นเองเย่ ส่วนอีกคนนึงครับที่มาคู่กับหมาลูกบักเขียบก็คือเอวิสนำแสดงโดยนะเท่งเถิดแล้วเอวิสนี่ก็เจ๋งมากคือเมื่อก่อนเขาชื่อว่าโอเอ็ม16เป็นนักฆ่าเลือดเย็นที่ฆ่าหมดแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงชายหญิงฆ่าไม่เว้นแต่เขาเกิดเหตุการณ์โดนระเบิดก็เลยทำให้เขาเปลี่ยนจากเป็นเปลี่ยนจากโอเป็นแล้วก็จำสับสนว่าตัวเองเนี่ยคือเอลวิสทุกการแต่งตัวก็คือจะเป็นเอลวิสหมดเลยไม่พูดภาษาไทยพูดแต่ฝรั่งเท่านั้นเซตอัพของตัวละครคือเป็นแบบนี้คือโอ้จัดจ้านจี๊ดจ๊าดมากอ่ะจัดจ้านมากทุกตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่จัดจ้านมากโดยนี่คือหนึ่งทีมที่ถูกว่าจ้างให้ไปฆ่าตำรวจน้ำดีคนนั้นในขณะเดียวกันก็มีอีกคนหนึ่งที่ได้รับการว่าจ้างให้ฆ่าตำรวจน้ำดีคนนั้นเช่นกันนั่นก็คือคุณคิดไซเลนเซอร์คิดไซเลนเซอร์ที่นำแสดงโดยพี่เต๋าสมชายของเรานี่เองนักฆ่าที่ใช้ปืนไซเลนเซอร์เป็นอาวุธและเป็นมือปืนหน้าใหม่ไฟแรงที่ตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาครับเหตุการณ์มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าสมมุติไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถฆ่าตำรวจน้ำดีคนนี้ได้ก่อนถ้าอย่างนั้นมันก็จบง่ายไปเหตุการณ์มันชุลมุนวุ่นวายตรงที่ว่าสองคนสองฝั่งเนี้ยเขากำลังจะเข้าไปฆ่าตำรวจน้ำดีคนนั้นครับแล้วอยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นครับตำรวจน้ำดีคนนั้นตายก็จริงแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ได้ตายแบบแล้วทุกคนมันหนีได้มันก็มีเหตุการณ์ชลมุนวุ่นวายที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์นั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยผู้ว่าจ้างเขาก็ต้องตามเก็บไอ้แก๊งพวกเนี้ยไม่ว่าจะคิดไซเลนเซอร์หรือว่าแก๊งเป๋ปืนควายเนี่ยเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนเป๋ปืนควายไปรับไปแบบไปทวงค่าจ้างที่เหลือแล้วเจ้าของงานเนี่ยมันรู้ว่าไอ้เป๋ปืนควายไม่ได้เป็นคนฆ่าคราวนี้ก็ซวยกันหมดวงแตกใ
ใช่มึงจะหัวหมอกับกูใช่ไหมได้อะไรเงี้ยงั้นก็ตายกันซะให้หมดละกันอ้าวจิสไซเลนเซอร์ก็โดนใครก็โดนทุกคนโดนตามเก็บหมดมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ต่อไปว่าอ่ะแล้วสอบแล้วคนเหล่านี้จะหนีรอดได้ยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นไงปมของตัวละครทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่าถ้าอมเล่ามันก็คือการสปอยทุกอย่างเพราะฉะนั้นอมจะเล่าไว้แค่นี้ว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้มันไม่ได้แค่สนุกที่การไล่ล่าฆ่ากันของเรามือปืนรับจ้างกับเราผู้ว่าจ้างแต่มันเป็นการเข้าค่อยเข้าใจปมของตัวละครในแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวไปเรื่อยๆจนสุดท้ายหนังมันจบไคลแม็กซ์ของมันที่สุดของหนังเรื่องนี้มันจะทำให้เรารักตัวละครทุกตัวแล้วตัวละครทุกตัวจะทำให้เราไม่ลืมเลยว่าแบบโอ้โหมันจะอยู่ในใจเราตลอดไปหลังแม้ว่าหนังเรื่องนี้เราจะดูจบไปหลายปีแล้วก็ตามจริงคือสำหรับพี่มองว่าที่เด็ดที่ขาดของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์เลยแล้วด้วยคอนเซปต์ตั้งต้นของพี่ยุทธเลิศที่เขาตั้งใจที่จะเอานักแสดงตลกมาเล่นบทที่มันจัดจ้านเหล่านี้มันดราม่านะใช่เนี่ยมันเป็นความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าคืออย่างนี้มาต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะจริงๆแล้วอะก็เคยมีการใช้นักแสดงตลกมาเล่นหนังเพียงแต่ว่าอย่างยุคอาดอกดินอย่างเนี้ยที่แบบมีป๋าต๊อกมีอะไรแบบเนี้ยคือนักแสดงตลกที่มาเล่นหนังก็จะมาเล่นหนังเป็นตัวตลกเป็นบทเบ็ดเรียกว่าเป็นบทที่สร้างสีสันในเรื่องอันนี้มันเป็นรากของคนไทยเป็นรสนิยมของคนไทยในการดูหนังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่ต้อมทำเนี่ยคือการเอานักแสดงตลกมาอยู่ในหนังแล้วไม่ได้มาเป็นตัวไม่ได้มาเป็นตัวสร้างสีสันเฉยๆอ่ะแต่มันมาเป็นตัวเมนแล้วที่สำคัญคือบทของเขาตัวคอนฟลิกต์ที่แต่ละตัวต้องเจอจริงๆแล้วมันไม่ตลกเลยนะเออเขาเอาตัวละครที่มันควรจะตลกกับเซตอัพที่มันควรจะตลกอุ้ยคนอะไรที่ประสาทเสียแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเอลวิสคือนี่มันเวตลกชัดๆอ่ะแต่ว่าจับตัวละครที่มันควรจะต้องตลกเหล่านี้ไปอยู่ใน execute ที่มันตลกไม่ออกอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นความเจ๋งแล้วมันเป็นความทะเยอทะยานของยุคสมัยนั้นมากมันเป็นเรียกว่าเป็นของใหม่แล้วแบบคนที่ดูเองก็จะเกิดความรู้สึกใหม่นะตรงที่ว่าเราบางทีบางมุกหรือบางเหตุการณ์ที่หนังมันเล่าอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะหัวเราะดีหรือเปล่าอ่ะจริงเออคือพอมาดูในยุคที่เราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วอะโอ้โหโอ้โหเลยอะแบบแต่ละซีนอะโอ้โหพี่ขยี้เหลือเกินแบบแล้วมันทำให้โอมนึกถึงคำหนึ่งที่เฮียเคยคุยกับโอมตอนนั้นที่เราทำซีรีส์ ICU ที่เฮียบอกว่าสาเหตุที่เลือกนักแสดงตลกมาเล่นบทหนึ่งในซีรีส์เรื่องนั้นที่เป็นบทที่ดราม่าที่สุดเป็นตัวละครที่ดราม่าที่สุดอมก็เลยถามว่าทำไมถึงเลือกนักแสดงตลกเฮียบอกว่ามึงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะคนที่เล่นดราม่าได้ดีที่สุดคือนักแสดงตลกเพราะว่าชีวิตจริงของนักแสดงตลกส่วนใหญ่แม่งไม่ตลกเลยใช่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับอันนี้อมเห็นมากับตาแล้วก็หลังจากยิ่งดูกลับมาดูหนังเรื่องนี้ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าทฤษฎีนี้คือแบบอิสราเอลมากมาคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็อย่างคำว่าอารมณ์ขันน่ะมันคือคำว่าฮิวเมอร์ซึ่งคำว่าฮิวเมอร์มันก็รากมันก็มาจากฮิวแมนคือความตลกมันผูกมัดอยู่กับความเป็นมนุษย์มาโดยตลอดแล้วเราก็มีความเชื่อว่าคนที่มีอารมณ์ขันหรือเป็นคนที่ตลกหรือทำให้คนอื่นตลกได้อ่ะเขาคือคนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์อ่ะมันคำสองคำนี้มันถึงผูกอยู่ด้วยกันอ่ะฮิวเมอร์กับฮิวแมนจีนเนาะ คือแบบคนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นแต่ในใจจริงๆเขาคืออาจจะเป็นคนที่กำลังเศร้าที่สุดก็ได้อะไรคือการแสดงออกแบบการระบายออกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพูดถึงแต่ว่าแล้วไอเนี้ยก็เป็นก็
็เนี่ยอย่างที่บอกคือไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นคนคิดเองหรอกจริงๆพี่ก็เห็นมาจากงานของคนโน้นคนนี้ที่เขาทำแหละหนึ่งในนั้นก็คือมือปืนโลกพระจันทร์คือพี่รู้สึกว่ามันการเอาคนที่ควรจะตลกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราตลกไม่ออกมันได้ผลทางดราม่าที่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วมันกระแทกใจเรามากๆจริงครับแล้วแบบอยากให้ดูอยากให้ไม่ว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ควรจะดูนะเด็กที่ยุคแบบเกิดหลังจากปี44ไปแล้วอะอะไรเงี้ยผมว่าดูก็รู้เรื่องดูแล้วเผลอๆจะยังสนุกอยู่ด้วยใช่พอดไม่เก่าเลยพอดเผลอๆแบบถ้าเกิดเอามารีเมคใหม่พอดยังใหม่ด้วยซ้ำแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้พี่ต้อมเองก็เพิ่งจะทำมือปืนโลกพระจันทร์ของปัจจุบันนี้มันชื่อเรื่องอะไรวะมันชื่อมือปืนโลกพระจันทร์เลยปะมือปืนโลกพระจันทร์สองที่แจ๊สแสดงปะใช่คือแต่นั้นยังไม่ได้ดูตอนที่พี่มาฟังโอมเล่าเซตอัพของมือปืนโลกพระจันทร์เวอร์ชันเดิมอ่ะมันก็ทำให้พี่นึกออกนะว่าอ๋อมีหน้าล่ะเขาถึงเอาวิธีคิดบางอย่างมาใช้กับมือปืนโลกพระจันทร์สองมันคือการใช้บริบทสังคมเซตอัพด้วยการเมืองเศรษฐกิจต่างๆแล้วผลักดันให้เรื่องมันไปข้างหน้ามีความเป็นไซไฟนิดๆคิดล่วงหน้าคิดเผื่อไปถึงการเวลาข้างหน้าแล้วโยนแอคชั่นกับตลกลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเอาชุดความคิดเดิมกลับมาใช้กับเซตอัพของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเข้าใจมือปืนโลกพระจันทร์2มากขึ้นละแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ก็ยังไม่ได้ดูนะมือปืนโลกพระจันทร์2แต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าฟีดแบคออกมาไม่ค่อยดีไงอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันอาจจะไม่ถูกจริตกับยุคนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ยังไม่ดูเหมือนกันต้องเนี่ยแต่ทำให้อยากดูภาค2แหละพอหลังจากที่ดูภาคแรกเสร็จอ่ะเผลอๆการดู2ภาคติดกันอาจจะได้ความรู้สึกอีกแบบก็ได้เพราะว่าใช่มันน่าจะมาจากรากเดียวกันอ่ะครับซึ่งน่าสนใจนะอมว่าโอ้มันทำให้เราแบบโหแต่เจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าพอเราดูปุ๊บอะไอ้คำว่า this is a book เมื่อก่อนนี่คือมุกติดปากเลยนะ มุกติดปากจริงๆอะคือแบบเด็กถ้าเกิดสมัยนี้มาฟังว่า this is a book อะไรของมึงว่าอะไรเงี้ยตลกตรงไหนเนี่ยย้อนกลับไปนะตอนนั้นอะ this is a book นี่คือฮาล่าโลงเลยนะ แล้วโอ้โหเล่นดีทุกคน เล่นดีทุกคนจริงนักแสดงสมทบเอ่ยอะไรเอ่ยก็เล่นดี แล้วเราอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นนักแสดงหลายๆคนที่เราไม่ได้เห็นหน้าคล้าตาหรือบางท่านอาจจะเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยอย่างนะเหี่ยวฟ้าอย่างเงี้ยเออคิดถึงนะแกว่าเมื่อก่อนแกแบบเนาะเมื่อก่อนแกแบบโอ้จี๊ดมากเลยหรือว่าพี่กรุงศรีวิไลที่ตอนนี้กลายเป็นนักการเมืองไปแล้วอะไรเงี้ย อะไรอย่างนั้นอะแบบเออคิดถึงว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นว่าอะไรอย่างเงี้ยสนุกภาพพูดถึงนะโอ้โหว่าเฟรมภาพแกเก๋นะนะตอนนี้กับไปดูก็คือโอ้เฟรมภาพไม่เก่าเลยอะเฟรมภาพโอ้โหเก๋เลยแต่แค่ว่าโอเคมันอาจจะเทคนิคการถ่ายทำหรือว่าเรื่องของสีต่างๆหรือว่าวิธีไดอะล็อกต่างๆมันอาจจะเป็นอยู่ในยุคนู้นแต่แบบบทเอ่ยหรือว่ามุมภาพเอ่ยคือไม่เก่าเลยแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ในวันนั้นน่ะจัดจำหน่ายแล้วก็ผลิตโดยบริษัท RS Promotion นะครับใช่ครับ RS Film ซึ่งในตอนนั้นน่ะบริษัท RS เนี่ยทำแต่หนังวัยรุ่นเพราะว่าทรัพยากรในมือเขาคือเขามีนักร้องวัยรุ่นเต็มไปหมดมันก็จะมีแต่แบบหนังวัยรุ่นแบบเด็กระเบิดยืดแล้วยึดอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแถวแถวนั้นรักร่วมโกรธเร็วคือมันเหมือนกับในจักรวาลหนังวัยรุ่นต่างๆที่ RS ผลิตออกมาอยู่ดีๆมันมีเรื่องเนี้ยโดดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าใช่ใช่ใช่มันก็เป็นความว้าวอย่างหนึ่งเหมือนกันในตอนนั้นใช่ในยุคที่ RS ครองเมืองแล้วแบบโอ้โหอะไรก็ต้องป๊อปอะแล้วมือปืนโลกพระจันทร์ไม่ป๊อปเลยอะนะตอนนั้นอยู่ดีมันโดดขึ้นมาแล้วแบบกระแทกเข้าหน้าเฉยสนุกอยากให้ลองดูอยากให้ลองดูเชียร์กันแรงๆใน AIS Play ใช่ไหมตอนนี้มีอยู่ใช่ครับใช่ครับ AIS Play แล้วไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่แค่
มือปืนโลกพระจันทร์ที่นำกลับมาฉาย มีเยอะมากถ้าคุณอยากเห็นว่าพี่เต๋าสมชายสมัยก่อนหล่อแค่ไหนแนะนำให้ดูหนังเรื่องนี้ครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเจ๋งมากอ่ะเรื่องนี้ถ้ายังไม่พอใจล่องจุนครับมีให้ดูครบแล้วคุณจะได้รู้ว่าความเท่ในสมัยเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วมันเป็นยังไงแล้วตบท้ายแล้วตบท้ายด้วยไบค์แมน2ให้มันรู้ว่าการเวลาเนี่ยแหละที่ทำลายทุกอย่างได้ปะโถจบไม่สวยเลยอ๋อแต่มันทำให้เราได้เห็นอย่างนี้ว่าพี่เต๋าก็คือพี่เต๋าอะอ่ะถ้าจบด้วยไบแมนนะทำให้เราได้เห็นว่าพี่เต๋าก็คือพี่เต๋าอะอ่ะลองดูลองดูแล้วกันตัดสินด้วยตัวคุณเองครับคนเท่ๆอย่างพี่เต๋าเนี่ยไม่ว่าจะจับเขาไปอยู่ในรูปลักษณ์แบบไหนเนี่ยมันกบความเท่เขาไม่มิดใช่ไหมใช่โอเคเรื่องต่อไปก็คือหนังที่กำลังมีกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ในเวลานี้นะครับนั่นก็คือเรื่องเทนเน็ตอันนี้ก็เป็นเสด็จพ่ออีกหนึ่งคน เป็นหนังที่รีวิวได้ยากเหลือเกินแล้วก็นักรีวิวหลายๆคนหลายๆช่องเขาก็บ่นคำนี้นะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รีวิวยากมากแล้วก็ไอเรื่องเสียงแตกเนี่ยมาตั้งแต่บทวิจารณ์เมืองนอกแล้วคนชอบก็ชอบเลยคนเกลียดก็เกลียดเลยโดยส่วนตัวพี่เป็นคนหนึ่งที่พอเดินออกจากโรงมาพี่ก็พิมพ์ขึ้นสเตตัส Facebook ไปนะว่ามันเป็นหนังที่ฉลาดแต่น่าเบื่อเ ชื่อว่าตอนนี้สานุสิทธิ์หลายๆคนแฟนคลับของเสด็จพ่อโนแลนหลายๆคนอาจจะเตรียมง้างหมัดง้างเท้าถล่มผมอยู่นะครับก็เดี๋ยวขอให้ฟังกันจนจบก่อนนะครับคือตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของคุณคริสโตเฟอร์โนแลนมาตลอดนะครับหลงรักแกตั้งแต่มีเมนโต้ชอบมากแล้วก็ชอบในอีกPrestige ก็ชอบหลายๆเรื่องที่เขาทำชอบเรียกว่าชอบมาโดยตลอดดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันไปถึงจุดพีคสุดสำหรับพี่นะโดยส่วนตัวสำหรับพี่รู้สึกว่ามันไปพีคสุดที่ Inception กับ Interstellarพี่รู้สึกว่าสองเรื่องนั้นคือพีคแล้วพอมาดูดันเคิร์กมันคือการอกหักครั้งใหญ่เหมือนกันเลยอ่ะดันเคิร์กนี่คือแบบโอ้โหร้องไห้อ่ะพี่รู้สึกว่าดันเรื่องดันเคิร์กทำให้พี่อกหักประมาณหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันคือเรื่องที่หลังจากที่เราเพิ่งอกหักจากผู้ชายคนนี้มาเราก็เข้าไปดูด้วยความที่แบบเอ๊ะมันจะหักอกเราอีกหรือเปล่าวะมีความหวาดระแวงอย่างนั้นอยู่เหมือนแบบกลับมาคืนดีกับแฟนแล้วเราก็คอยระแวงว่าสุดท้ายแล้วเขาจะทิ้งเราไปอีกรอบไหมเหรอมันจะวอกแวกอีกไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คือมันก็ยังมีบ้างเรื่องนี้มันออกอาการคล้ายๆดันเคิร์กเหมือนกันคือมันไม่ค่อยแคร์กับอารมณ์ของคนดูเท่าไหร่แล้วมันว่าด้วยเรื่องของแฟกต์ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีบางอย่างที่คุณโนแลนพยายามจะโชว์ให้เราดูอะไรแบบนั้นนะแล้วพอเราไปดูในฐานะคนดูตาดำๆหนึ่งคนนะโอเคมันก็จะมีทั้งส่วนที่รู้เรื่องและส่วนที่ไม่รู้เรื่องและส่วนที่ยังไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวรู้แหละว่าดูไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องแต่ปัญหามันคือการดูหนังอ่ะมันนีดอารมณ์อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยพาอารมณ์เราไปด้วยเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าแอะออกอาการคล้ายๆดันเคิร์กอีกละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำร้ายเราเท่าดันเคิร์กเพราะตอนที่ดูดันเคิร์กพี่ใช้คำว่าทรมานเลยอมใช้คำว่าหลับอ่ะกรนใส่อ่ะเศร้าไหมเศร้าไหมเศร้าไหมตอนดูดันเคิร์กพี่ทรมานแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ถึงกับทรมานเรื่องนี้ยังมีจุดที่โอเคอยู่ยังมีจุดที่ไปกับมันได้เรื่อยๆอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีช่วงเบื่อมากๆอยู่โดยเฉพาะช่วงแรกๆคือมันเป็นหนังที่คุยกันเยอะมาก
เดี๋ยวขอเล่าเรื่องย่อหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าคนที่ฟังมาถึงตรงเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนรู้เรื่องย่ออยู่แล้วล่ะงั้นเราก็จะเล่ากันแบบกระชับแล้วกันเพราะว่าเผลอๆมันจะไปเล่าแล้วมันจะกลายเป็นสปอยก็ต้องระวังกันนิดนึงในแง่การเล่าเราอ่านเราเล่าเรื่องย่อตามใบปิดไหม เอาอย่างนี้เรื่องย่อเดี๋ยวขอเริ่มจากอย่างนี้ก่อนมันชื่อเรื่องเทนเน็ตครับคำว่าเทนเน็ตมันสะกดด้วยตัวอักษร TENET ซึ่งคำว่าเทนเน็ตในที่นี้มันคือตัวหนังสือที่จะอ่านไปข้างหน้าก็เทนเน็ตอ่านจากข้างหลังย้อนกลับมาก็เป็นเทนเน็ตซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็ว่าด้วยเรื่องแบบนั้นนั่นแหละเรื่องนี้มันว่าด้วยเรื่องของตัวละครพระเอกของเราที่ชื่อในเรื่องไม่มีชื่อด้วยพระเอกไม่มีชื่อนะอีกแล้วอ่ะพระเอกไม่มีชื่อซึ่งมันมีเหตุผลที่มันไม่มีชื่อพี่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ปัจจุบันมันไว้ก่อนเราจะเรียกมันว่าคุณจอห์นเดวิดวอชิงตันแล้วกันเพราะว่าเขาคือลูกชายของคุณแดนเซลวอชิงตันแดนเซลครับคุณจอห์นเดวิดวอชิงตันเนี่ยเขาเป็นรับบทเป็นตำรวจคนหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจพิเศษซึ่งมันเป็นมิชชั่นที่เป็นความลับสุดยอดอ่ะตัวผู้ปฏิบัติการเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขากำลังทำไปอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะคือมันต้องไปชิงของชิ้นหนึ่งออกมาจากเหตุการณ์หนึ่งที่กำลังจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นแล้วพอไปชิงของชิ้นนั้นออกมาเนี่ยในช่วงเวลาของการเข้าไปแย่งชิงกันไปต่อสู้กันมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดเหตุการณ์ประหลาดๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เขาก็อธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรก็งงไปหมดแล้วก็แบกความงงนั้นกลับมาเพื่อที่จะมาถามหาว่าและไอ้ของชิ้นที่แย่งมามันคืออะไรวะแล้วมันยังไงเนี่ยแล้วไอ้ที่ทำไปเนี่ยเกือบเป็นเกือบตายมันอะไรเพื่ออะไรวะก็ได้คำอธิบายมาซึ่งนั่นก็คือเป็นทฤษฎีที่เราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นแกนหลักในการครอบหนังเรื่องเทนเน็ตทั้งเรื่องเลยมันว่าด้วยเรื่อง reverse entropy ในหลักฟิสิกส์โอเคอย่าเพิ่งงงมันไอ้ reverse entropy มันคืออะไรมันคืออย่างนี้ฮะหลักฟิสิกส์พื้นฐานง่ายๆคือ action เท่ากับ reaction อันนี้เราเคยรู้ใช่ไหมเช่นสมมุติว่าถ้าพี่ตบโอมหน้าของโอมก็จะหันไปตามแรงที่ตบมันเป็น action กับ reaction ที่เกิดขึ้นทีนี้การจะมี action และ reaction เกิดขึ้นได้ต้องมี intention คือพี่ต้องมีความตั้งใจที่จะตบแล้วพี่ตบแล้วหน้าโอมค่อยหันโอเคตรงนี้เราเข้าใจง่ายๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากทีนี้ไอ้ทฤษฎี reverse entropy เนี่ยมันคือการที่ทำให้คือเนื่องจากว่า action มันเท่ากับ reaction ไงมันเท่ากันอะอะไรเกิดขึ้นก่อนก็ได้ปะทีนี้ไอ้ปรากฏการ reverse entropy เนี่ยมันทำให้ reaction เกิดแล้ว action ค่อยเกิดแปลว่าอะไรเป็นผลลัพธ์ก่อนการกระทำแปลว่าหน้าอมหันแล้วค่อยเห็นว่าพี่ตบแต่เหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่ต้องมี intention อยู่ดีแปลว่าพี่พอพี่ตั้งใจจะตบโอมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอมหน้าหันก่อนแล้วค่อยเห็นมือพี่วืดกลับมานึกออกไหมโอเคนี่แหละเอาจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมาอธิบายด้วยทฤษฎีแบบนี้เว้ยเพียงแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ทั้งเรื่องนะแต่ว่าที่อธิบายแบบนี้คืออธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งเรื่องโดยที่ยากมากเลยเนี่ยโอ้ท่ายากมากลีลาเยอะมากแล้วมันก็เลยนำไปสู่ปัญหาครับโอมเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่ามีปัญหาส่วนตัวพี่มีปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างค้านสายตาของหลายๆคนนะอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อตามเรานะคือเราอะรู้สึกว่าเนี่ยจากที่อธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้คือพอมันทำให้เราเห็นรีแอคชั่นแล้วค่อยเห็นแอคชั่นแล้วค่อยบอกว่าอินเทนชั่นคืออะไรงงไหมต้องจับให้เก่งอยู่ดีๆโอมหน้าหันก่อนแล้วค่อยเห็นมือพี่เหวี่ยงกลับขึ้นมาแล้วค่อยเราค่อยตีความได้ว่าอ๋อพี่ตั้งใจจะตบหน้าโอมพี่ว่าจานโนแลนเขาตั้งใจแหละแล้วเขาเลือกที่จะมาทางนี้อยู่แล้ว
แต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่าเหตุการณ์เฉยๆว่าพี่ตบโอมคือพี่มีอินเทนชันที่จะตบโอมพี่มีแอคชั่นว่าพี่เหวี่ยงมือไปตบเห็นรีแอคชั่นว่าหน้าโอมหันไปอันเนี้ยเราเข้าใจในทีแรกที่เราเห็นเราไม่ต้องใช้สมองไปในการคิดไต่ตองอะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือมันจะทำให้มีช่องว่างอีกแก๊ปหนึ่งในสมองของเราที่เราจะอยากหาคำตอบว่าทำไมพี่ถึงตบโอมวะนั่นคืออีโมชันตอนนี้เรากำลังพูดถึง4คำศัพท์เรากำลังพูดถึงแอคชั่นรีแอคชั่นอินเทนชั่นและอีโมชันคือถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ธรรมดาเราจะมีที่ว่างในสมองเราจะมีแรมเหลือไว้หาว่าอีโมชันมันคืออะไรแต่พอหนังเรื่องเทนเน็ตมันเล่าแบบที่ไม่ได้เรียงตามความเข้าใจที่เป็นปกติเหตุและผลเหตุและผลปกติของมนุษย์มันก็เลยทำให้แรมของคนดูและพื้นที่ในการเล่าเรื่องของเขาอ่ะมันไม่เหลือพอสำหรับอีโมชันเว้ยนึกออกปะพูดง่ายๆก็คือเรื่องนี้เราเข้าไปดูเหตุการณ์แล้วเราก็คือแค่หา intention ว่าใครทำอะไรไปเพื่ออะไรวะใครกำลังทำอะไรอยู่วะแค่นั้นก็เหนื่อยแล้ว yeah. คือคุณแทบจะไม่เหลือแรมไว้สำหรับ emotion แล้วอะว่าเหตุผลคือเรื่องเหตุผลมีนะเรื่องตรรกะมีนะแต่ emotion อะไอความรู้สึกมันเป็นอย่างไรอะอารมณ์มันเป็นอย่างไรอ่ะเรื่องนี้เขาเลือกที่จะทำให้สิ่งนี้มันเหลือน้อยมากน้ำหนักมันเหลือน้อยมากแล้วก็ปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ซึ่งพี่แปลกใจมากว่าอุ้ยจานโนแลนไม่น่ามีปัญหาเรื่องนี้นี่หว่าแต่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เขายอมแลกเพื่อให้เขาได้เล่าเรื่องแบบนี้โดยที่เขายอมทำให้คาแรคเตอร์ดีไซน์ของหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างแบนแล้วแทบจะไม่มีชีวิตจิตใจอ่ะมันเหมือนตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ฟีดข้อมูลให้กับคนดูพูดง่ายๆก็คือตัวละครแทบทุกตัวในเรื่องเทนเน็ตพูดจาเหมือนโนแลน คือทำหน้าที่พูดเรื่องทฤษฎีนี้แทนโนแลนแต่เปลี่ยนปากคนพูดไปเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นปัญหาสำหรับพี่จะรู้สึกว่าโอ้นี่คืออุปสรรคใหญ่ในการตามหนังเรื่องนี้งั้นเฮียองว่าเดี๋ยวเราเล่าภาพรวมของเรื่องย่อนี้อีกนิดหนึ่งไหมคือสำหรับบางคนแบบยังไม่เคยดูทีเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะงงไงมันสุ่มเสี่ยงมากเลยอ่ะกับการที่จะเล่าเลยไปจากนั้นแล้วมันจะไม่สปอยถ้าจะเล่าเพิ่มอีกนิดพี่เล่าในเชิงเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดคุณเคยดูไอ้ Inception เคยดูใช่ไหมเคยดูครับ Inception คือหนังจารกรรมที่เข้าไปในมโนสำนึกของคนเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วเข้าไปในผ่านฝันทีละชั้นทีละชั้นไปไอ้เรื่องเทนเน็ตอ่ะก็เป็นหนังจารกรรมเหมือนกันเป็นหนังจารกรรมเป็นหนังสายลับบูธแอนด์โทนเป็นแบบนั้นแต่เปลี่ยนจากการเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนเป็นเข้าไปในเวลาเข้าใจมากขึ้นไหมล่ะโอ้ตายแล้วแต่เข้าไปในจิตใต้สำนึกก็มีเข้าไปในมิติคู่ขนานก็มีอันนี้เข้าไปในเวลาแล้วอันนี้เข้าไปในห้วงเวลาและที่สำคัญจำไว้เลยนะเทนเน็ตไม่ใช่หนังย้อนเวลาเว้ยเอาจบเขาเอาสิมันคือหนังจารกรรมที่เข้าไปจารกรรมในห้วงเวลาแต่เทนเน็ตไม่ใช่หนังย้อนเวลาเทนเน็ตไม่ใช่เรื่องของการย้อนเวลาแต่มันเป็นเรื่องของ inward entropy ทั้งนี้ทั้งนั้น อ๋อปวดหัวเหมือนนั่งเรียนอะไรอยู่เนี่ยไปมาต่อครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่า
มันทำท่าจะงงนะแล้วมันเหมือนจะงงแล้วมันเหมือนจะยากแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วเชื่อว่าพี่เชื่อว่าถ้าเกิดพยายามจะทำความเข้าใจทุกทฤษฎีหรือทุกคำศัพท์ฟิสิกส์ที่เขาพูดกันอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องปวดหัวแล้วก็หัวระเบิดแตกตายก่อนหนังจบแน่เลยเออแต่โนแลนเก่งพอที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เราเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยตามไปเถอะตามไปเถอะเดี๋ยวเข้าใจเองไอเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าเกิดคำไหนไม่รู้คำไหนไม่เข้าใจไม่เก็ตอะไรปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเดี๋ยวขาเขาทำให้ดูเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคือไอเรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูกพี่ค่อนข้างยืนยันได้ว่าไม่มีปัญหาดูได้เออมันไม่ได้ถึงกับไม่รู้เรื่องเกินไปขนาดนั้นปัญหาของพี่อ่ะไม่ใช่เรื่องของการไม่รู้เรื่องแต่ปัญหาของพี่คือการไม่อินนั่นคือสิ่งที่หนักสุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าเบื่อสำหรับเราแต่มันไม่ใช่หนังเลวร้ายนะตรงกันข้ามเลยมันเป็นหนังที่ดีมากมากมันเป็นหนังที่ดีแบบดีโคตรเลยนะแล้วพ่วงกับก็มาตรฐานของเขาสูงอยู่แล้วโนแลนยังไงก็เก่งไม่เถียงเลยนี่คือมนุษย์ที่เก่งและฉลาดและทะเยอทะยานในการทำหนังเออเพียงแต่ว่าใช่เพียงแต่ว่าวิธีการและดิเรกชันที่เขาเลือกที่จะใช้กับเรื่องนี้มันทำให้เราไม่อินเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพี่ก็มีความคิดเล็กๆอยู่ในหัวว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้ถ้ามันจะเล่าให้ง่ายกว่านี้มันเล่าได้ไหมวะพี่เชื่อว่าได้วะไอการที่จะเล่าเรื่องแบบนี้แล้วยังมีพื้นที่แรมในสมองเหลือให้เราอินไปกับตัวละครได้พี่ว่ามันทำได้ว่ะและนี่คือที่พูดนี่ก็ไม่ได้จะแบบเบลมว่ากูฉลาดกว่าโนแลนหรือเก๋ากว่าโนแลนไม่ใช่นะไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่จะบอกว่าเชื่อว่ามีวิธีที่ทำได้เพราะอะไรเพราะว่าโนแลนก็เคยทำมาแล้วใน Inception นี่คือในตอนนั้นน่ะเขาเรื่องอารมณ์เขาก็แบบเก่ามากอ่ะแล้วทำได้ดีมากเรื่องดราม่าเรื่องอีโมชันของตัวละครเขาพาเราอินไปได้อินเตอร์เซนล่านี่ก็มาเต็มๆเลยดราม่านี่แบบถึงมากพอมาเรื่องนี้ไม่คือมันตั้งแต่ดันเคิร์กแล้วที่พี่รู้สึกว่าแหมทิ้งอารมณ์คนดูไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็มีทีท่าว่าจะทิ้งนั่นแหละแต่ถ้าในความคิดองค์รู้สึกว่ามันคือการทดลองของเขาอะอย่างดันเคิร์กอะเราก็รู้สึกว่าสาเหตุที่เขาเลือกที่จะออกดีไซน์การเล่าแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเล่าให้มันเหมือนกับเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาของเขาผมรู้สึกว่าเขาตั้งแต่แบทแมนแล้วที่แบบพอบิกินปุ๊บเอ้ยหรือว่าไอภาคที่สองนะภาคสองคืออะไรแล้วนะโจ๊กเกอร์อะดาร์กไนท์อะดาร์กไนท์อะคือBatman Dark Knight คือเล่าด้วยอีโมชั่นล้นล้วนเลยนะใช่เผยแอคชั่นน้อยกว่าอีโมชั่นอีกอ่ะถ้าเกิดเราจับกันจริงๆแล้วอะแล้วพอมา Inception ก็อีโมชั่นเหมือนกัน Interstellar ก็มาจัดสุดก็คืออีโมชั่นเหมือนกันแต่พอมาดันเคิร์กความเป็นอีโมชั่นมันหายแล้วก็วิธีเทคนิคการเล่าของเขามันเปลี่ยนไปอะผมรู้สึกเหมือนเขากำลังพยายามจะบียอนไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความของบทด้วยความของพล็อตอะเราไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คือถ้าดันเคิร์กเล่าออกมาให้เป็นในทางของ Inception หรืออะไรองค์ก็ว่ามันก็เป็นหนังที่ดีแล้วก็อินคนดูอินได้ไม่ยากเหมือนกันหนังเรื่องนี้องค์ว่าก็น่าจะเช่นกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ยังไม่เคยดูคืออันนี้พี่ว่ามันเป็นความสองจิตสองใจเว้ยคือที่พูดมาทั้งหมดนี้อาจจะฟังเหมือนเราไม่ชอบโนแลนหรือเรากำลังด่าโนแลนอยู่แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเราชอบโนแลนนะแล้วเรารักงานเขามากเพียงแต่ว่างานไหนที่เราโดนไม่โดนเราก็พูดตรงๆไงอย่างดันเคิร์กไม่โดนเลยหรืออย่างเทนเน็ตเนี่ยมีโดนบ้างแต่ไม่อินตามไปกับเรื่องไม่ได้ก็พูดตรงๆแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือมือไม่ถึงของโนแลนด้วยเรายืนยันว่าเขาเลือกแบบนี้มันอาจจะทำแบบนี้จากตัวเราอ่ะมันหมายถึงว่าความสนใจของเราอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาอยากนำเสนอหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วในขณะเดียวกันคือเราก็ไม่ปฏิเสธด้วยว่าภาพที่เราเห็นหรือทุกอย่างที่เราไปดูที่เราไปเสพอ่ะมันก็คือการไปดูผลการทดลองของโนแลนอ่ะซึ่งโนแลนความเจ๋งของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นนักทดลองแล้วเขาไม่หยุดเขาทดลองในงานของเขาตลอดเวลาแล้วแน่นอนคือพอมันเป็นการทดลองอ่ะมันไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรมันจะเพอร์เฟกต์อ่ะถูกครับเออมันคือการทดลองไปเรื่อยๆซึ่งที่ผ่านมามันก็เราอาจจะเห็นงานที่มันแบบเพอร์เฟกต์หรือมันโดนจุดที่เราชอบพอดีเออเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ณเวลานี้สองเรื่องที่ผ่านมานี้เราไม่ไปอยู่ในจุดที่มันโดนมันเป๊ะสำหรับหนังเรื่องนั้นแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการทดลองที่เวิร์กเอออันนี้หยิบมาเล่าได้ไม่สปอยมันคือเพลงประกอบในเรื่องเทนเน็ตเว้ยนี่น่าสนเพลงประกอบเจ๋งมันคือเพลงประกอบเจ๋งมากถ้านึกย้อนกลับไปพี่เห็นวิธีการคล้ายๆกันแบบเนี้ยในเรื่อง Inception ถ้าเรากลับย้อนกลับไปดูเรื่อง Inception แบบตั้งใจฟังเพลงอ่ะเราจะเห็นว่าอันนี้แอบสปอย Inception นิดนึงคงไม่เป็นไรมั้งหนังเก่าแล้วนะครับพูดถึงหน่อยก็ถ้าเกิดถือสาก็ขออภัยนะครับแต่ว่า อย่างเรื่อง Inception น่ะมันคือการจารกรรมที่เข้าไปในความฝันของคนซึ่งถ้าเกิดอยู่ในฝันชั้นตื้นๆน่ะมันก็จะเป็นสปีดเวลาปกติเพลงมันจะเป็นเพลงที่สปีดปกติแต่พอเข้าไปในฝันที่ชั้นลึกลงไปห้วงเวลามันจะยาวนานกว่าชั้นปกติเพลงประกอบที่ใช้มันก็จะเป็นเพลงที่ถ่างออกมามันจะเป็นซาวแบบวึงวึงวึงที่มันยืดยืดนึกถึง Modern Dog ชุด2อ่ะหนุ่งหน่วงหนุ่งหน่วงเพลงแอนิมอลอ่ะมันคืออย่างนั้นมันคือเพลงแอนิมอลแล้วถ้าเกิดเข้าไปในฝันชั้นลึกลงไปอีกเวลามันยิ่งหน่วงไปอีกเพลงมันก็จะยิ่งยืดขึ้นไปอีกนั่นแหละคือวิธีการใส่เพลงประกอบในเรื่อง Inception ซึ่งพี่มาได้ยินอีกทีในเรื่อง Tenet อย่างที่บอกว่า Tenet มันเล่นกับการเข้าไปจารกรรมในห้วงเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้พูดถึง Animal ใช่ไหมใน Modern Dog ชุด2 Tenet เนี่ยคือเพลงเวตาล Modern Dog ชุด2ทำมาแล้วเหมือนกันอันนี้พีคอันนี้พีคคือเพลงมันมีความที่สามารถเพลย์ไปข้างหน้าก็ได้และย้อนกลับมาก็ได้คือเอาเพลงไปแบ็กเวิร์ดมาเพลย์ก็ได้แล้วเราจะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะได้ยินเพลงประกอบแบบที่มีบางเมโลดี้ที่ไปข้างหน้าแล้วมีบางเมโลดี้ที่มันเกิดจากการเพลย์ย้อนหลังอยู่ในเพลงประกอบของหนังเรื่องนี้อันเนี้ยเจ๋งแล้วมันถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องด้วยนี่ครับแค่ไปจับผิดกับอะไรพวกนี้ก็สนุกแล้วอะอย่าเรียกว่าจับผิดสิเรียกว่าจับสังเกตแล้วกันเพราะว่าไปจับสังเกตเราเชื่อว่าทุกอย่างที่โนแลนใส่มาเขาตั้งใจอยู่แล้วแล้วเขาคิดเยอะมากเขาคิดเยอะกว่าเราเยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือมีบางจุดที่เราไม่โดนเราก็ไม่สามารถด่าได้ว่าหนังมันไม่ดีเว้ยหนังมันดีเพราะมันคิดมาเยอะมากหนังมันดีแล้วมันควรค่ากับการดูแต่ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแล้วแต่คนเอาจริงดันเคิร์กที่เราไม่อินก็เป็นหนังดีนะพูดใช่ก็เป็นหนังดีที่เล่าจากเรื่องจริงแต่เพียงแค่ว่าวิธีการณห่วงเวลานั้นหรือว่าวิธีการที่ดูแล้วเราไม่ได้ทัดมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกก็เลยเราก็เลยไม่อินแต่ไม่ได้บอกว่าหนังไม่ดีหนังเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปลองควรลองแล้วเดี๋ยวไปสังเกตรายละเอียดต่างๆที่มันอยู่ในนั้นนะทุกอย่างมันถูกจัดวางมาอย่างโอ้โหคิดซับคิดซ้อนอ่ะอุ้ยนี่เฮียเข้าไปดูหนังโรงมา3เรื่องแล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่นี่เริ่มเข้าสู่หลุดปกติแล้วเพราะว่าปกติพี่จะดูหนังทุกอาทิตย์อยู่แล้วไงถามความรู้สึกหน่อยครับยังไม่ได้ถามความรู้สึกเลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างฟีลลิ่งของการเข้าไปดูโรงหนังต่างจากในยุคหลังโควิดเป็นไงบ้างฮะเหมือนปกติเลยเหรอนั่งติดกันแล้วเหรอก็จริงๆมันก็มีแค่มาตรฐาน
ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งเราก็คุ้นชินกับมันแล้วไงก็เหมือนทุกครั้งที่เข้าห้างอะแหละมันก็ต้องมีการแบบยิงอุณหภูมิ okay. มีการใส่หน้ากากเข้าไปที่จะมีแปลกหน่อยก็คือในที่นั่งโรงหนังเขาก็จะเริ่มจัดให้นั่งแบบมีช่องเว้นว่างอะมีสองที่เว้นที่หนึ่งสองที่เว้นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นมาตรการในเรื่องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เราอะนะซึ่งเขาหวังดีกับเราอะเขาถึงทำเพราะว่าโรงหนังทำแบบนั้นอะคือเขาเสียตังค์ไปอีกครึ่งนึงเลยนะคือโอกาสที่จะทำกำไรเขาหายไปครึ่งอะก็ตีว่าเก้าอี้ละ200ครับหายไปเท่าไหร่อ่ะดีเป็นอะไรที่ดีซึ่งก็เริ่มเข้าสู่สำหรับพี่รู้สึกว่าบรรยากาศการดูหนังค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนั่นแหละดีเดี๋ยวจะไปเข้ามั่งแล้วครับไม่ได้เข้าโรงได้แล้วครับมันก็นี่แหละเริ่มที่เทนเน็ตก่อนเลยแล้วพี่ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปซ้ำรอบสองไปเก็บรายละเอียดใช่กำลังจะพูดเลยว่าถ้าสมมติว่ารอบแรกเรารู้เรื่องแล้วว่ารอบสองโอมาเฮียอาจจะจับโฟกัสเรื่องอื่นแล้วมันอาจจะทำให้เจออีโมชันที่จะว่ามันหายไปก็ได้นะเป็นไปได้แนะนำครับแนะนำแล้วก็ใครหลายๆคนที่กลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าปล่อยไหลไปเลยเพื่อนไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปสนใจแล้วเดี๋ยวเขามีทางออกให้เราเองไม่ต้องไปเทคคอร์สฟิสิกส์เบื้องต้นอะไรไม่ต้องไม่จำเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้เรื่องเองแล้วก็เปิดใจสบายๆตามไปกันหนังก็enjoy the show หมดแล้วทุกอย่างที่ดูมาเอ้ยวันนี้เป็นรายการแบบสั้นกระชับได้ใจความไม่สั้นฮะเอาไม่สั้นชั่วโมง15เหมือนกันนะเฮียอะไรวะ เดี๋ยวนี้กลายเป็นชั่วโมงหนึ่งกลายเป็นสแตนดาร์ดไปแล้ววะนี่ชั่วโมง15เหมือนกันโอเคเดี๋ยวพี่จะไปตัดต่อให้มันไม่ถึงชั่วโมง จะได้อัพโหลดแต่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเรามีหยุดเรามีแว้นเบรกอยู่ใช่แบบแอนเบรกโอเคครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราไปดูกันมานะครับไปโดนกันมาคุณผู้ฟังถ้าเกิดไปโดนอะไรยังไงมาหรือว่ามีใครดูเทนเน็ตแล้วรู้สึกเหมือนหรือต่างกับเราหรือมีทฤษฎีที่อยากจะมาคุยกับเราไปคุยกันได้ที่เพจ Facebook Minority นะครับครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันครับแล้วก็รวมถึงมือปืนลูกพระจันทร์ที่แนะนำวันนี้ก็อยากให้ลองไม่ว่าจะยุคไหนเจนไหนก็อยากให้ลองครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ไปดูอย่างที่บอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดได้ไปดูภาค1กับภาค2ต่อกันแล้วเจอลิงเกจเจอความเชื่อมโยงอะไรที่น่าสนใจบางอย่างมาเมาส์กันได้นะอยากคุยเหมือนกันใช่หรือว่าคุณจับอะไรเจอในหนังที่เราไม่ได้พูดออกไปหรือว่าน่าสนใจแล้วคุณอยากเอามาแชร์ก็คุยกันทั้งเทนเน็ตทั้งมือปืนลูกพระจันทร์เลยโอเคครับก่อนจากกันไปฝากทุกรายการของช่อง Minority Podcast ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องเราไว้กด Follow ช่องเราไว้แล้วก็ทาง Blogdit ด้วยนะครับกด Follow เราไว้นะครับวันนี้ก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวแปดหน้าเจอกันในเวปกติแล้วไม่ได้อยู่ตรงโรงแรมแล้วโอเคขอให้เดินทางปลอดภัยครับทำงานรับเรื่องโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ